เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายท่านผู้ชมครับคู่สุดท้ายแล้วนะวันนี้ในรอบ64คันวันแรกครับคุณป๊อกวันปูนวันแรกกับ NGO นะครับซีซั่นที่2ครับก็ผ่านผลไป7คู่แล้วคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายของวันนี้ครับซึ่งผู้ชนะในคู่นี้จะเข้าไปพบกับผู้ชนะคู่ที่แล้วก็คือช่าง3หน้าพระรานนะครับเรากำลังอยู่กับช่างเอกตัดใหม่ออฟชอยสวัสดีครับสวัสดีครับนะนี่คือช่างเอกครับผมสอบถามก่อนเลยช่างเอกครับความพร้อมเนี่ยเป็นไงบ้างในวันนี้ก็พร้อมครับพร้อมแล้วซ้อมเสริมเวลาน่าพอใจน่าพอใจครับก็คือเราวางเป้าไว้ครับผมพร้อมได้เวลาที่เราต้องการเลยครับผมแสดงว่าวันนี้เนี่ยความพร้อมก็ประมาณ 100% แล้วครับโอ้โหไม่ธรรมดาตัดท่ามาที่ตัวขี่ฮะตัวขี่ครับน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ฟาดินฟาดินนะครับอับดุลดริ้งนะฮะเป็นไงบ้างน้องก็ดีพี่ผมรู้สึกเป็นไงบ้างกับเอ็นจีโอครั้งแรกเลยป่ะตื่นเต้นมากเลยครั้งแรกไหมครั้งแรกใช่ไม่เคยขี่เลยมือใหม่ไม่เคยขี่ไม่เคยขี่เลยเคยขี่เหมือนกันเคยขี่รถป้อมหงายท้องนะพอรู้สึกก็ตื่นเต้นกดดันตัวเองมากเลยไม่อย่าไปกดดันอย่าไปกดดันผมจะทำให้เต็มที่เพราะเขาเชื่อใจผมเวลาซ้อมก็ช่างเอกบอกแล้วว่าโอเคซึ่งเราก็ซ้อมอยู่ตลอดใช่แล้วรถเป็นไงบ้างเราขี่เข้ามือยังเข้ามือแล้วพี่เข้ามือแล้วเหลือแค่ผมแก้ตรงที่ออกอย่างเดียวถ้าออกยังไงก็สบายพี่เอาแบบนี้ดีกว่าผมพูดในฐานะพี่คนหนึ่งถ้ามึงขี่ได้เหมือนซ้อมแพ้ชนะไม่ต้องไปซีเรียสถูกไหมช่างเอกใช่ครับก็แค่นั้นเองไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องซีเรียสนะครับผมด้วยความที่น้องยังใหม่นะฮะยังใหม่มากๆกับโดยเฉพาะ NGO ที่เป็นครั้งแรกเลยไม่เคยแข่ง NGO มาก่อนไม่เคยเลยปกติเคยมาดูเหมือนกันเคยมาดูเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วโอ้โหยังเด็กอยู่เลยนะเด็กกลับมาทีดิ้งแกเป็นตัวขี่ไปแล้วไม่ใช่เด็กธรรมดาด้วยฮะเด็กนะฮะเด็กเหี้ยเอาชิบหายแล้วนะฮะซึ่งก็สาวๆคนไหนนะก็รูปหล่อนะมีเมียแล้วมีโอ้โหรักครอบครัวตั้งฉายาให้ว่าดิ้งรักเมียมาด้วยเห็นมาด้วยเห็นมันถ่ายทอดไงถ่ายทอดแล้วเมียมาด้วยแล้วพอหลังรับหลังอ่ะก็เหี้ยเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมโอเคฮะช่างเอกคอหน่อยครับช่างเอกฝากถึงแฟนออฟชอยหน่อยเอกตั้งใจก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมที่เชียร์ในวันนี้ครับครับยิงอ่ะครั้งแรกฝากแฟนหน่อยขอบคุณทุกแรงเชียร์ครับผมจะทำให้เต็มที่จะไม่ทำให้ผิดหวังฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะช่างเอกตัดใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะเจอรอบ32กันหรือเปล่าแต่ภูทับเบิกเจอเขาแน่นอนนะครับคู่สุดท้ายของเราแล้วตั๋วใบสุดท้ายในวันนี้จะเป็นใครติดตามชมและเชียร์ให้กำลังใจทีมงานเอกตัดใหม่ออฟชอยแล้วก็น้องดิงด้วยขอบคุณครับช่างโชคดีมีชัยครับน้องโอเคครับและนี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของเอกตัดใหม่ไม่รู้อ่ะจะเจอรอบ32เมื่อไหร่แต่เจอภูทับเบิกแน่นอนผมอยากคุยอีกคนนึงเซเว่นเชิญหน่อยวินไม่ได้วินไม่คุยไม่ได้เลยคนนี้นะฮะนี่ตรงกลางเลยสวัสดีครับเสียนะพร้อมไหมสำหรับภูทับเบิกปีนี้พร้อมมากในสนามไม่ต้องถามผมครับแต่ภูทับเบิกพร้อมมากครับอุ่นใจเวลาผมหลงเวลาน้ำมันหมดถ้าเจอวินผมอุ่นใจรอดแน่รอดแน่ไม่ใช่คนในคลิปอะที่เบิ้ลเลยคนไม่ใช่ครับนะก็ในนามของออฟชอยครับก็สนับสนุนช่างเอกอยู่ตลอดครับผมผมเห็นเวลาช่างเอกจะไปไหนหรือต้องการอะไรก็จะมีเขาคนนี้แหละที่ตีคู่ไปกับช่างเลยไม่ว่าช่างต้องการอะไรก็แล้วแต่รวมหัวจมท้ายกันมาตลอดนะคือไปไหนไปกันเอาไงเอากันคือเต็มที่การแข่งในครั้งนี้มากผมเห็นจากการแข่งนะตั้งแต่ซ้อมหาอะไรไปนู่นไปนี่เขาคนนี้จะไปกับช่างเอกตลอดบางทีช่างเอกไม่ว่างเขาจะเป็นคนเดินเหมือนแบบผู้จัดการทีมเลยดีกว่าคนนี้นะฝากถึงแฟนๆช่วยเชียร์เราหน่อยออฟชอยยังไงก็ฝากถึงร้านเอกตัดใหม่ by ออฟชอยหน่อยนะครับครับก็จะมีเซิร์ฟสเกตเข้ามาเรื่อยๆนะติดต่อตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะเปิดสนามตรงคลองหนึ่งเอาเลยครับผมเร็วๆนี้ครับผมครับผมเดี๋ยวคืบหน้ายังไงเราจะมาอัปเดตกันนะครับผมโชคดีมีชัยครับเชียร์วินครับครับผมสวัสดีครับโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาครับทีมงานออฟชอยนะฮะเตรียมเอวรอดบิดซ้ายแล้วก็บิดขวาหัวคงก็ขาดทะลอหมดแล้วนะฮะแล้วก็มาถึงคู่ต่อสู้ของเขาในคู่สุดท้ายในวันนี้ครับนักการโน้ตฮะขออนุญาตนะขออนุญาตทุกคนด้วยมาไอ้หนุ่มหน้าคุ้นๆไอ้หนุ่มเมืองย่าโมสวัสดีครับห่างหายไปนานเดี๋ยวรอพี่ต้นสักครู่นะฮะกำลังเติมน้ำอยู่นะฮะคุยกับน้องเจมก่อนคุยกับน้องเจมก่อนหลายๆคนดูอยู่อาจจะไม่รู้แนะนำตัวเจมแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมเจมโคราครับเจมโคราชื่อจริงชื่อจริงบอกไปเลยปิยวัฒน์ช่างกูครับนี่ฮะตัวจริงเสียงจริงครับเป็นตัวขี่ระดับชั้นนำของเมืองไทยเหมือนกัน
นะครับมหากาพย์เลยดีกว่าขี่มานานยังรถก็78ปีครับอ่ะเชิญทั้งต้นนะ78ปีแล้วครับนะฮะทั้งต้นพี่ต้นน่ะเชิญนะฮะสวัสดีครับพี่นะเป็นยังไงบ้างพี่ความพร้อมในการขับในครั้งนี้พี่ก็โอเคอยู่ครับโอเคอยู่ครับแล้วจริงๆอย่างที่บอกข้างต้นอยู่โคราชใช่มั้ยฮะแล้วความที่โคราชอ่ะอยู่ไกลจากสนามเนี่ย200 300เกือบ300โล200กว่าเวลาซ้อมทำไงครับเวลาซ้อมทำไงพี่ก็ขึ้นมานี่ครับมาขึ้นมานี่เดี๋ยวมาซ้อมที่นี่ปกติแล้วเพื่อนๆครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ชื่อของต้นโคราชอาจจะยังเป็นนิวหรือว่าใหม่ในเส้นสายของคาวาซากิแต่ถ้าคนติดตามถือว่าใหม่เพิ่งทำแล้วถ้าต้องติดตามเขาจริงๆเนี่ยหรือว่ารายการ NGO จริงๆนะกันโน้ตแล้วก็แฟนๆทุกท่านนะจะรู้ว่าเขาเนี่ยคือช่างต้นโคราชแชมป์ NGO ทั้งลีด4ทั้งลีดดำลีดขาวหรือว่าจะลีดอะไรก็แล้วแต่คือนี่คือแชมป์ NGO เลยใช่เส้นสายของแดดวันนี้ขยับรุ่นมาเป็น TR AR ครับถือว่ามีพื้นฐาน2จังหวะมาแต่ก็ประมาทไม่ได้นะเพราะว่ารถลีด4แดดลีด4กับ KR ครับข้อมูลคนละอย่างใช่พี่ต้นใช่ครับคนละอย่างเลยครับอันไหนอันไหนยากกว่าพี่ TR ยากกว่ายากกว่าลองใหม่ดูหรือเปล่าแล้วดูว่ายากน่าจะประมาณนั้นอ่ะมันน้องเจมบ้างขี่มา78ปีครับพอมั่นใจเป็นไงบ้างน้องก็เต็มร้อยเต็มร้อยนี่ผมไม่ถามว่าขี่มา78ปีผมถามคำเดียวหายไปไหนมาดีกว่าไปทำอะไรก็สามจอหอแถวบ้านมันไม่ค่อยมีแข่งแล้วก็เลยไปก็เลยไม่ค่อยได้ขี่เห็นซื้อรถสไลด์มาด้วยก็สไลด์ของตัวเองด้วยตอนนี้ทำคนเราก็ต้องมีการพัฒนานะแล้วก็เปิดอู่ด้วยกูไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดแล้วโอเคก็โอเคนี่คือช่างต้นโคราชครับแล้วก็น้องเจมส์โคราชฝากถึงแฟนๆชาวจังหวัดโคราชและจังหวัดทุกจังหวัดเลยที่ประเทศไทยช่วยให้กำลังใจกับทีมช่างทีมนี้ด้วยสำหรับช่างต้นโคราชครับโชคดีมีชัยครับพี่โชคดีมีชัยน้องนะครับและใครจะผ่านไปเป็นคันที่8ครับนะสำหรับวันนี้ถูกไหมถูกต้องคันที่8ซึ่งช่าง3หน้าพลานรออยู่ผู้ชนะคู่นี้ครับท่านผู้ชมครับจะเข้าไปพบกับช่าง3หน้าพลานอย่างแน่นอนในรอบ32คันสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน NGO Underground เซียนที่2ในวันแรกคู่สุดท้ายตัวว่าสุดท้ายจะเป็นของใครครับเป็นการพบกันระหว่างช่างเอกตัดใหม่ By Of Choice อยู่ในแทร็ก A มาในรถ Wixter สีดำโครงสีเขียวขับขี่โดยดริงพบกับยอดทีมจากเมืองยะโมครับช่างต้นโคราช JRP เจริญผลชลบุรีอยู่ในแท็ก B ครับขับขี่โดยเจมโคราชมาในรถ KR สีแดงครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านคู่สุดท้ายท้ายสุดในวันนี้ครับตั๋วใบสุดท้ายจะตกอยู่ที่ตัดใหม่หรือว่าโคราชน่าสนใจครับผู้ชนะจะเข้าไปพบกับช่าง3หน้าพระรานซึ่งยืนรออยู่แล้วในรอบสายสองที่สุดท้ายครับท่านผู้ชมครับทั้ง2ทีมกำลังเดินทางอยู่ในขณะนี้ครับสดกับเก่าได้เลยตัวขี่ครับความสดความห้าวยกให้ซุปเปอร์ดริงความเก่าความเคี่ยวกระดูกประสบการณ์เยอะยกให้เจมโคราชโคราชทั้งสองทีมต่างไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับกับระยะทาง600เมตรเต็มพร้อมแล้วครับในขณะนี้ครับผู้สุดท้ายตัวใบสุดท้ายตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับทั้งสองทีมพร้อมแล้วซุ่มซ้อมไปเป็นกันอย่างดีครับไม่มีใครยอมใครอย่างแน่นอนเอาสู่ไฟสเตจจิ้งเรียบร้อยเอกตัดใหม่ by of toy เจอกับเกมโคราชพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพี่น้องเฮือเฮือเฮือมังสีซอใส่เข้าเลยครับ
โอ้โหมาเดี๋ยวเรารอยืนยันผลการแข่งขันด้วยการตรวจสภาพรถนะครับโอ้ร้องแล้วน้องกูโอ้นี่ฮะน้ำตาแห่งความปลื้มปิติปลดล็อกทุกอย่างที่เขาทำได้ครับสำหรับน้องดิ้งนะครับโอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมนี่คือสดๆครับไม่มีการเตี้ยงกันมาเลยครับน้ำตาจากลูกผู้ชายนะฮะน้องชายผมนะซูเปอร์ดิ้งนะครับซึ่งเขาทำได้นะครับในวันนี้ครับเป็นไงบ้างน้องดิ้งกดดันตัวเองมากเลยทำได้ผมไม่ก็ผิดหวังว่าเขามั่นใจไอ้ตัวผมนี่ละฮะทำได้แล้วทำได้แล้วผมก็จะทำต่อไปทุกอย่างก้าวแรกเองน้องเอ้ยทุกอย่างปลดล็อกแล้วดิ้งนะทุกคนเชียร์มึงอยู่แล้วไม่ว่ามึงจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ทุกคนให้กำลังใจมึงอยู่แล้วแล้วพี่เชื่อว่าทุกคนจะคอยซับพอร์ตมึงแบบนี้ตลอดไปนะขอให้มึงตั้งใจอยู่แบบนี้ตลอดไปนี่มันแค่ก้าวแรกเว้ยน้องแต่ทุกอย่างมันเหมือนแบบเราปลดล็อกทุกอย่างดิ้งใช่ใช่ป่ะเหมือนเราแบบครั้งแรกผมไปกดดันมากตอนนี้คือรายการใหญ่ครั้งที่ผมเคยขี่นี่มาเลยไม่เคยขี่รายการนี้มาเลยใช่ครับนะครับแล้วก็ทุกคนก็ตั้งความหวังไว้ที่เราด้วยและเราก็ตอบแทนพวกเขาพี่ๆนะๆลุงๆทุกท่านเนี่ยด้วยชัยชนะในรอบแรกที่เหลือคือกำไรแล้วเว้ยดิ้งมึงคิดแบบนี้นะก็เพื่อนๆครับน้องๆครับพี่ๆครับฝากเด็กคนนี้ไว้ด้วยให้กำลังใจเขาด้วยสำหรับซุปเปอร์ดิ้งเอกตัดใหม่ by of choice เซวินเป็นไงบ้างความรู้สึกก็ดีใจกับน้องมันครับครับก็ถือว่ามันทำได้ก็โอเคกับมันนะได้ครับหายเหนื่อยหายเหนื่อยแต่แค่ก้าวแรกก้าวแรกยังมีค่าก้าวยังต้องรอลุยกันต่อนะก็เชื่อใจมั่นใจในตัวน้องเขาครับนะฮะก็ถือว่าเป็นลูกหลานของเราสำหรับอนาคตอาจจะกล้ามาเป็นระดับพี่แบงค์มุนหอก็ได้บอลนครนายกหรือว่าอามายองอามแม่กองอะไรพวกนี้ก็ได้นะซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเองตั้งใจทุกคนคอยให้กำลังใจเองอยู่นะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับเอกออฟชอยเอกตัดใหม่บายออฟชอยจะเจอกับช่าง3หน้าพระรานในรอบที่2รอบ2 32ที่สุดท้ายต่อไปฝากเป็นกำลังใจและให้กำลังใจเด็กคนนี้แล้วก็ทีมออฟชอยบายเอกตัดใหม่ด้วยครับขอยินดีด้วยครับดีใจด้วยดิ้งนะครับโอ้โหร้องไห้ครับร้องไห้จริงครับมันคือน้ำตาที่พรั่งพรูออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจ